สวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมสวัสดีครับเขตนี้ยังเป็นลมสักหรือลมเก่าครับเขตนี้ลมเก่าค่ะอ๋อเข้าเขตพื้นที่ลมเก่าแล้วย่านนี้ทำไมมะขามเยอะจังเลยอ่ะตรงนี้เป็นตลาดกลางมะขามค่ะอ๋อตลาดกลางมะขามมีหน้าล่ะเป็นแหล่งเลยอ่ะทุกที่ก็เอามาส่งที่นี่ใช่ไหมครับตลาดจุดนี้เป็นจุดรวมค่ะจุดรวมเป็นตลาดกลางมะขามหวานของเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะว้าวแห้งอบน้ำผึ้งนี่ราคาส่งใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำผึ้งก็มี80โอ้เยอะจังเลยดูเยอะมากเยอะมากตลาดกลางมะขามหวานเพชรบูรณ์ตลาดกลางมะขามหวานเพชรบูรณ์ย่านนี้เป็นตลาดกลางมะขามบุญล้วนเลยนี่นะฮะขามแช่หยิบ160ครับอันนี้3แพ็ค100นะครับขามแท้ขามโอ้มะขามกวน5แพ็ค100อันนี้สินค้าขายดีมะขามแช่อิ่มสดมีเมล็ดกิโลละร้อยสินค้านี้ขายดีมีขนมจีนสีด้วยนะขนมจีนอบแห้งโอ้มีน้ำผึ้งด้วย120เองน้ำผึ้งแท้ใช่ไหมครับมีหลายร้านมากยุบเยอะจริงเป็นตลาดกลางมะขามหวานเพชรบูรณ์รถมารอหวานสดไว้หวานแท้ๆชมพูปริงหวานจ้าหวานจ้าสุดยอดหวานจ้าเจ้าของสวนเองหรือเปล่าครับโอ้เจ้าของสวนเองโอ้มีความหลากหลายเยอะมากเลยสนใจอะไรอร่อยจอดหวานหวานเยอะมากหมายไว้เยอะเลยเนี่ยคุณแม่เดินชิมไปทุกเจ้าเนี่ยคงอิ่มแล้วนะท่านที่สนใจมาถามนะครับอย่าลืมนะมาที่ตลาดกลางมะขามหวานเพชรบูรณ์นะเป็นแหล่งรวมของมะขามหวานล้วนๆเลยที่นี่เยอะมากแค่มากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่รุ่นแม่หนูด้วยเลยนะโอ้ขนาดตั้งแต่แม่พ่อมาก็40กว่าปีอู้ๆถ้าบอกเป็นรุ่นนี่คงจะนานแล้วแหละนานหมดหนูก็เพิ่งเกิดนานมากโอ้นี่ฝั่งนี้สวยอ่ะเท่นะฝั่งเนี้ยโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ขายมานานแล้วตลาดนี้เปิดมานานมากนี่ปลากายทองหลายรุ่นแล้วมีลูกมีพ่อมีปลากายเป็นปลากายทองไม่ใช่ค่ะแบบว่าพันนี้เป็นพันสุดท้ายที่ได้รางวัลปลากายเม็ดโล120ค่ะเหรอนี่ลองชิมดูนี่ค่ะปลากายเพชรรางวัลสุดท้ายที่ได้รางวัลได้รางวัลมีเสียไหมคะเปอร์เซ็นต์เสียเหรอมันน้อยกว่าปลากายทองปลากายทองนี่มันจะชอบเป็นลาไม่ต้องทานได้เลยไม่ใช่ต้องไปอบอะไรนั่นเหรอคะไม่ต้องอันนี้ไม่ใช่มันไม่ได้อบมายังเป็นมะขามใหม่เองเลยหรือเปล่าครับเหมาครับโอ้ครับตัวนี้ไม่มีเพราะว่าเราเป็นจริงจริงครับเราเป็นสนใจจำใจค่ะแค่เราก็อยากคุณแม่สนใจคุณแม่สนใจประกายเพชรสวยเรียบเรียบอ่ะแล้วคุณแม่ชิมหรือยังอ่ะชิมเลยค่ะยังนั่นสิไม่ชิมก่อนหรือตัวมีพันอร่อยกว่านั้นอีกมีพันอะไรอร่อยกว่านี้ไหมคะทองปิ้งค่ะนั้นอร่อยกว่านี้ไหมก็ต้องลองชิมดูแต่บางคนชอบไม่เหมือนกันแม่ลองชิมอันนี้มันนุ่มนุ่มน้องให้ชิมแม่ดูลองเปรียบดูอันนี้ปลากายทองสวยนี่ก็อร่อยอันนี้ราคาเดียวกัน120นะคะเนื้อเนี่ยเยอะนะเขาเรียกปลากายไม่ใช่ปลากายทองหวานสีชมพูหวานช
อันนี้โลละ100แต่อันนี้มันจะออกเปรี้ยวหน่อยอันนั้น120สนใจอันนี้อ่ะแม่ชิม120ไม่รู้นะก็จะต่างกันรู้ว่าหยิบฝักอร่อยมาให้ไม่ใช่เหมือนกันทางนี้ถึงฝักจริงเหรอใช่ก็ลองอันนี้สักครึ่งโลไม่อร่อยอ่ะถ้าเราไม่ชอบเราก็เอาตรงนู้นเลยก็ได้อันนี้เล่นเลยนะปลากายเลยนะปลากายทองอันนู้นปลากายทองอันนี้ปลากายเพชรอันนั้นสีชมพูที่คุณพี่บอกว่าอร่อยอะสีชมพูเนื้อมันน้อยแต่มันแน่นปลากายทองเนื้อมันยุ่ยแต่มันเยอะคล้ายๆกับน้ำตาลปี๊บอะแต่ถ้าเป็นสีชมพูคล้ายๆกล้วยตากรสชาติแล้วก็เนื้อเหมือนกันไปชิมมาเดี๋ยวหมดก็นั่นอ่ะถ้าเราชอบแล้วก็เอาตัวนู้นผสมกับตัวนี้ก็ได้ครึ่งโลก็ได้เพราะมันราคาไม่ได้แพงที่แม่ชอบอันไหนแต่อันนี้อร่อยนะมันจะอมเปรี้ยวนะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะทานแล้วมันอมเปรี้ยวนิดหนึ่งใช่ก็ชาถึงอมเปรี้ยวก็จริงแต่ชวนกินไงเอาเหรอมันไม่ใช่ทำให้เราเบื่อเขาไงเขาเรียกว่าบรรยายสรรพคุณไม่ลาบแม่ค้าบรรยายอ่ะกูจะชิมอ่ะไม่เป็นไรที่รู้สรรพคุณได้ยินไหมโดนแล้วโดนแล้วงานนี้แล้วก็ไปเอาตัวนู้นนี่หน่อยเถอะเอาครึ่งโลเนี่ยครึ่งโลอยากได้นู้นครึ่งโลอันนี้ครึ่งโลเอาแล้วเลือกครึ่งโลตัวปลากายทองเอาสวยๆไหนนางแง่ปากใหญ่อันนั้นแหละที่จะมาให้ชิมอ่ะอร่อยอ่ะชอบอ่ะแต่อันนี้มันจะอมเปรี้ยวนะครับได้กินเลยได้ลดแท็กซี่เข้าไป120มันได้โลนหยิบแม่นจังอ่ะได้หยิบแม่นจังก็กินไปเถอะก็มีถามได้ฮะอันนั้นมันเป็นมะขามเพิ่มมะขามเพิ่มสามมันบ่สุกโอ้นี่มันเสียไม่เป็นไรมะขามหมูยังไม่สุกไงขามหมูแล้วก็ต้องกินเลยหมายถึงว่าเราไม่ต้องเอาเยอะเปรี้ยวใช่มะขามหมูมันจางขึ้นสูงนี่นี่มะขามหมูไม่รู้เลย พอปนกันเลยไม่รู้ว่าอันไหนไม่ปนฮะหมายถึงว่าอันนี้คนละถุงคนละไซส์คนละขนาดยังจำไม่ได้ได้อันนี้ปลากายทองนี่ปลากายเพชรดูลักษณะยังไงนะฝักเขาก็จะไม่เหมือนกันอยู่ก็ดูลักษณะสิใช่ไหมนี่โค้งไม่เป็นอ้วนโค้งอันนี้ตรงอ้วนไอ้ตรงนี่คืออะไรปลากายทองที่โอ้ที่หวานอร่อยนี่ปลากายเพชรอ๋อติดเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าสวนที่หวานเขาก็จะหวานโอ้ครับคือสวนหวานยังไม่มาอ๋อเหรอมันยังไม่สุกสุกยังไม่ล่มเขาก็เลยไม่ตัดถ้าตรงนี่เรียกว่าปลากายทองทองถ้าโค้งนี่เป็นเพชรเพชรงงมากไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะทองอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นทองแท่งทองแท่งเส้นตรงแต่ถ้าเพชรก็จะโค้งโค้งนี่ปลากายเพชรปอทอรู้แล้วรู้แล้วได้แล้วไม่ต้องได้แล้วคุณแม่ได้ทั้งประกายเพชรประกายทองนะฮะถ้าทองก็เป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเพชรก็จะเป็นแหวนเพชรอ่ะโค้งๆสวยงามนะฮะอันนี้คือโค้งๆก็คือประกายเพชรนี่คือประกายทองเขาจะเป็นเส้นตรงนี่ประกายทองเส้นตรงทองเส้นตรงเพชรจะเป็นเส้นโค้งชื่อเจน้อยมะขามหวานเจน้อยมะขามหวานโอเคท่านที่สนใจนะครับมาที่ตลาดกลางแล้วก็อย่าลืมแวะร้านเจน้อยมะขามหวานตลาดปตท.ลมเก่าปตท.ลมเก่านะครับแวะที่ร้านเจน้อยนะครับมีทั้งมะขามหวานแล้วก็มะขามแปรรูปทุกชนิดจ้ะแปรรูปอ้าวแล้วแปรรูปขายยังไงแปรรูปจะมีเป็นมะขามแช่อิ่มสดแช่อิ่มสดแล้วก็แช่อิ่มแห้งถ้าแช่อิ่มแห้งราคาปีกก็จะอยู่ที่120บาทแช่อิ่มสดก็จะกิโลละ100บาทสนใจอันเนี้ยอันแห้งๆเนี่ยเราจะลองสัก10บาท20บาทก็ได้ค่ะสนใจสนใจอันเนี้ยเป็นต้องเอาเยอะคุณแม่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 นี่นี่นี่น้องให้ชิม
อืมแช่อิ่มแห้งอบสัก20 บาทอืมแช่อิ่มแห้งแช่อิ่มแห้งอบน้ำผึ้งขอหน่อยดิ10 บาท 20 บาทก็ได้โลนึงอะโลนึงโลนึงมีแถมพี่เขาจะใส่ถุงซิปหรือจะใส่ถุงธรรมดาถุงซิปแบบนี้ต้องมีแถมได้ฮะแถมถุงโอ้โหได้แถมถุง3 ถุงเจ๊น้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โปรโมทให้เจ๊น้อยแล้วนะได้เดี๋ยวไปลง YouTube นะฮะจะตามไปดูนะฮะช่องสรรสนออนทัวร์เปิดมาให้นะแม่ดูแม่คุณแม่ดูหน่อยตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่สดครับไปตัดต่อก่อนอร่อยฮะใช่ตัวนี้ทำยากที่สุดในบรรดามะขามก็อย่างกวนเอ่ยแปะกล้วยอะไรพวกนั้นมันไม่ยากใช่ได้นะครับอันนี้ร้านเจ๊น้อยนะครับมีแปะลูกอบน้ำผึ้งแต่แห้งหน่อยแช่อิ่มแห้งอบน้ำผึ้งแช่อิ่มแห้งอบน้ำผึ้งอันนู้นล่ะครับอันนู้นแช่อิ่มธรรมดาแช่อิ่มสดแช่แล้วนู่นแช่มะขามหวานเพชรบุรีถ้าใครสนใจที่ไหนนะอยู่บ้านไหนนะบ้านนาตรงนี้บ้านนาแตงแตงหรือแสงบ้านนาแสงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบ้านนาแสงเป็นบ้านนาแสงอำเภอหล่มเก่าของเพชรบูรณ์ใช่ครับเป็นตลาดกลางมะขามหวานที่ย้ายออกมาจากวัดสะเกดแต่ก่อนนี่เขาขายอยู่ว่าเขาบอกให้ขายบัวหาที่บ่ได้ก็เลยมาเช่าที่ตรงนี้วัดสะเกดตรงไหนวัดสะเกดที่อยู่ในลมเก่าเนี่ยอ๋ออยู่ในเมืองนี่เออในลมเก่าอยู่ในอำเภอลมเก่าเลยผมก็เข้าใจว่าวัดสะเกดกรุงเทพไม่ใช่วัดสะเกดที่อำเภอลมเก่าวันนี้ก็ได้มาขามสมใจแล้วนะครับได้ทั้งสดทั้งแห้งนะฮะโอ้คุณแม่จ่ายหลายตังค์แล้วที่วันนี้น้องมีแถมใช่ไหมเกินให้ไปแล้วจ้ะเกินให้แล้วแหมดีจังเลยผู้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนมะขามหวานเจ๊น้อยนะครับนะฮะอยู่ที่ตลาดกลางมะขามหวานนี่นะครับขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกิ๊งกิ๊งให้ด้วยนะครับขามหวานคุณแม่แขนกงแล้วนะครับตอนนี้หนุนนโอ้โหก็ทยอยเอาเข้ามาแล้วทยอยออกไปนะอันนี้มาจากสวนเด็ดตรงอันนี้นี่มาจากสวนเลยใช่ไหมหรือไงซื้อกิโลมาครับอ๋อซื้อกิโลมาทีก็มาอยู่ที่ตลาดน้ำกันก็ไปซื้อตามสวนครับไปซื้อตามสวนอ๋อสวนมาเองอ๋อเข้าใจแล้วใช่ๆกินเดียวได้มั้ยทางพัดมีก็เป็นสวนที่รับซื้อมาบางรถก็เอามาเองเลยอ่ะตรงนี้สวนเองหรือว่ารับมาครับตรงนี้สวนเหมาค่ะอ๋อสวนเหมาไปเหมามาเลยเหมาเป็นสวนเลยค่ะแล้วก็ดูว่ามันมีเยอะมีน้อยยังไงก็ตามสภาพไปตีราคาจ้ะเข้าไปตีถึงแสนไหมก็แล้วแต่สวนแสนหลายแสนก็มีแต่ว่าสวนนั้นค่ะนะฮะโอ้ครับส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าประจำกันหรือเปล่าก็ที่เหมาอะนะครับค่ะที่เหมาก็เจ้าประจำทุกปีว่างั้นเถอะนะพอถึงฤดูออกแล้วก็ไปรับอีกทีนึงโอ้ก็มีความหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นตลาดกลางมะขามเอาคุณแม่เที่ยวมะขามหวานตลาดกลางมะขามหวานนะฮะมีความหลากหลายนะฮะมีหลายเจ้ามากโอเคนะครับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ